ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายกันนะครับแต่กฎหมายในวันนี้เนี่ยเป็นกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินนะครับที่ผมจะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องกฎหมายเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับวันนี้ในเรื่องของที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราปลูกสร้างอาคารแล้วลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่ดินของบุคคลข้างเคียงกับเรานั่นเองนะครับทีนี้วันนี้มี3กรณีด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเขาว่าไว้อย่างไรบ้างนะครับกรณีที่1เนี่ยนะครับถ้าเรามีการสร้างโรงเรือนในที่ดินของบุคคลอื่นโดยสุจริตโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นที่ดินของคนอื่นเข้าใจคิดว่ามันเป็นของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับบุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตท่านว่าเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้นเพราะบ้านเป็นส่วนควบกับที่ดินนะครับแต่ต้องใช้ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สร้างเท่าที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าวันที่ถ้าเราปลูกบ้านเข้าไปในที่ดินของคนอื่นเนี่ยหรือถ้าตามกฎหมายก็คือว่าตรงนั้นก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่เราไปสร้างนะครับเพราะว่าเขาถือว่าบ้านมันเป็นส่วนควบของที่ดินนะครับต่อมาครับถ้ามีการสร้างโรงเรือนบนที่ดินของผู้อื่นโดยไม่สุจริตนะครับก็บอกว่าผู้ที่ก่อสร้างจะต้องทำที่ดินนั้นให้เป็นไปตามเดิมแล้วส่งคืนเจ้าของนี่หมายถึงว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นของคนอื่นเขาแต่เรายังไปสร้างเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทำที่ดินให้เหมือนเดิมและส่งคืนนะครับพูดง่ายๆก็คือนอกจากจะต้องรื้อแล้วเนี่ยก็ต้องปรับสภาพที่ดินให้เหมือนกับที่ดินเดิมของเขาด้วยนะครับเว้นแต่เจ้าของที่ดินจะเอาโรงเรือนนั้นถ้าเจ้าของที่ดินบอกว่าถ้าสร้างแล้วเนี่ยเขาอยากจะได้โรงเรือนที่สร้างนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะเสียมีจ่ายค่าเสียหายแห่งที่ดินเพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะการสร้างโรงเรือนนั้นนะครับแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่เจ้าของที่ดินจะเลือกเอาวิธีใดก็ได้นะครับในกรณีที่3เนี่ยนะครับถ้ามีการสร้างโรงเรือนบางส่วนนะครับอันนี้บางส่วนนะเมื่อกี้ก็คือสร้างในที่ดินคนอื่นเลยนะครับ3การสร้างโรงเรือนบางส่วนลุกล้ำที่ดินของบุคคลอื่นโดยสุจริตถ้ากรณีนี้เป็นยังไงครับกฎหมายเขาก็บอกไว้ว่าผู้สร้างเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้นนะผู้สร้างเป็นเจ้าของนะครับแต่ต้องเสียเงินให้กับเจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนที่ลุกล้ำเข้าไปนั่นเองนะครับและจะต้องพาเจ้าของที่ดินเนี่ยเข้าไปจดภาระจำยอมให้เราสามารถใช้ที่ดินที่ลุกล้ำเข้าไปได้ด้วยนะครับจนกว่าจะมีการรื้อโรงเรือนหลังนั้นจึงจะเรียกให้เพิกถอนภาระจำยอมนั้นได้นะครับเช่นตัวบ้านเนี่ยไม่ลุกล้ำนะครับแต่ชายคาลุกล้ำเข้าไปโดยสุจริตนะครับหรือปลูกภายในที่ดินของตนต่อมาได้มีการแบ่งแยกรังวัดที่ดินกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าบางส่วนเนี่ยลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่นนะครับก็ให้ใช้กฎหมายที่ว่ามาเนี่ยนะครับไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการตรงนี้นะครับนี่ก็คือใน3กรณีของเรื่องของการปลูกสร้างโรงเรือนบนที่ดินของคนอื่นหรือปลูกสร้างโรงเรือนลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่นนั่นเองนะครับครับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับในการที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในการระมัดระวังที่เราจะทำผิดกฎหมายหรือไปแนะนำบุคคลอื่นได้นั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ไม่อยากจะพลาดการเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ